ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์พบกันที่นี่อีกครั้งนะคะซีแผ่นดินวันนี้มาถึงตอนที่56แล้วค่ะทวนความเดิมกันสักนิดนะคะตาอั้นกลับบ้านด้วยความหิวอ่อนล้าแต่ดวงตาแฝงไว้ด้วยความปิติอิ่มเอิบพลอยดีใจที่เห็นลูกปลอดภัยกลับมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับความสงสัยและความกังวลของตัวเองเมื่อมีโอกาสถามตาอั้นก็ยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งพลอยเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรล่ะตาอั้นบอกว่าเป็นเพราะผู้ใหญ่เรียกชัยตั้งแต่นั้นมาค่ะทุกคนในบ้านก็มีท่าทีต่อตาอั้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดูเหมือนว่าจะยำเกรงมากขึ้นไม่เป็นกันเองเหมือนแต่ก่อนนะคะดูเหมือนว่าคนก็จะกลัวกลัวตาอั้นจนกระทั่งวันหนึ่งตาอ้นกลับบ้านมาเจอตาอั้นและสองคนพี่น้องก็ปะทะคารมกันตาอ้นว่าตาอั้นเป็นกบฏส่วนตาอ้นก็โต้กลับว่าตาอั้นโต้กลับนะคะว่าตาอ้นเนี่ยไม่ใช่ลูกของพลอยซึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดของตาอ้นทำให้พี่น้องทะเลาะกันอย่างรุนแรงพลอยกลุ้มใจและก็ทุกข์ใจกับการที่ลูกๆมีเรื่องมีราวแล้วก็ไม่รักกันเหมือนก่อนและขณะเดียวกันพลอยก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของพลอยนี่คือความเดิมตอนที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าผู้ประพันธ์คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนเอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เมื่อครั้งที่การเมืองเริ่มเข้ามายุ่งกับการบ้านเริ่มเข้ามายุ่งกับครอบครัวทำให้คนในครอบครัวที่มีสัมพันธ์ในทางสายโลหิตนะคะรักใคร่กลมเกลียวกันมาช้านานกลับต้องมาแตกคอกันเพราะทัศนคติทางการเมืองไม่ตรงกันเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้เท่านั้นนะคะย้อนหลังไปในปี2475เหตุการณ์นี้ก็คงจะเคยเกิดขึ้นละค่ะเพียงแต่ว่าคงจะไม่ได้เกิดในวงกว้างเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสมัยนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะกับครอบครัวของผู้มีอันจะกินหรือว่าครอบครัวที่เป็นขุนน้ำขุนนางครอบครัวของชนชั้นสูงนะคะอย่างเช่นครอบครัวของพลอยซึ่งถ้าจะว่าไปเนี่ยก็ไม่ใช่ครอบครัวชาวบ้านธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็สะท้อนให้ได้เห็นถึงวิวัฒนาการของสังคมไทยนะคะที่การเมืองเริ่มจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบ้านแม้ว่าบางคนในครอบครัวนั้นอาจจะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยก็ตามอย่างเช่นพลอยค่ะตอนนี้น่าฟังนะคะต้องบอกว่าแหมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นี่เขียนเอาไว้ราวกับเขียนเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์ในปัจจุบันเลยทีเดียวเชียวอ่ะลองฟังดูนะคะกับซีแผ่นดินตอนที่56ค่ะพลอยนั่งลูบหัวตาอ้นไปพลางก็คิดไปพลางไม่เข้าใจว่าทำไมตนจึงตกอยู่ในที่นั่งลำบากถึงเพียงนี้จริงๆแล้วพลอยเห็นใจตาอั้นเป็นที่สุดเพราะได้ยินอยู่กับหูว่าตาอ้นเป็นคนพูดจาระรานน้องชายขึ้นก่อนแล้วก็เป็นคนพูดจาด้วยถ้อยคำที่พลอยรู้ว่าแสลงหูตาอั้นเป็นที่สุดนะคะเพราะว่าตาอั้นเนี่ยถึงกับเคยขอร้องพลอยว่าอย่าใช้คำว่ากบฏดังนั้นการที่ตาอั้นโกรธตาอ้นก็เป็นสิ่งที่พลอยควรจะเห็นใจเพราะว่าตาอ้นเนี่ยได้รุกรานเอากับน้องก่อนจนที่สุดที่จะอดทนต่อไปแต่คำตอบของตาอั้นในตอนสุดท้ายที่บอกว่าตาอ้นไม่ใช่ลูกของพลอยก็ทำให้พลอยต้องกลับมาเห็นใจตาอ้นแล้วก็ทำให้พลอยเนี่ยต้องแสดงกิริยาอาการว่าสงสารแล้วก็เห็นใจตาอ้นต้องดุต้องขึ้นเสียงกับตาอั้นเพราะว่าถ้าพลอยมิได้ทำไปเช่นนั้นพลอยก็อาจจะต้องถูกตาอ้นและคนอื่นตำหนิว่าไม่เป็นธรรมดีแต่ถือหางลูกในไส้ของตนและที่ร้ายที่สุดก็คือตัวพลอยเองก็จะตำหนิตนเองในทำนองเดียวกันตั้งแต่พลอยรับตาอ้นจากมือคุณเปรมมาในวันที่แรกพบความสัมพันธ์ระหว่างพลอยกับตาอ้นก็อยู่ในฐานะแม่กับลูกแท้ๆแ
ไม่เคยรู้สึกเป็นอื่นเลยแต่คราวนี้ตาอั้นได้ยกเอาความจริงที่ทุกคนได้พยายามปิดบังแต่แรกเริ่มขึ้นมาพูดตาอั้นก็เท่ากับว่าบังคับมัดมือพลอยให้ต้องเข้ากับตาอ้นทันทีเพราะถ้าพลอยไม่ทำเช่นนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพลอยกับตาอ้นก็คงจะเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงและก็คงจะเป็นเช่นนั้นไปจนวันตายจากกันแต่ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งยังสะกิดพลอยอยู่ในหัวใจเป็นความรู้สึกที่เร้นลับและพลอยก็ไม่กล้ายอมรับกับตัวเองความรู้สึกนั้นคือความเห็นใจที่พลอยมีต่อตาอ้นในความคิดเห็นอันรุนแรงเร่าร้อนไปด้วยความซื่อสัตย์กตัญญูคิดถึงผู้มีพระคุณคิดถึงคำสัตย์สาบานพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อความซื่อสัตย์กตัญญูของตนความรู้สึกเช่นนี้มีอยู่ในตัวพลอยโดยสมบูรณ์เพราะการอบรมและสติที่ถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่ปางบันมิรู้กี่ชั่วคนยังฝังแน่นอยู่ในหัวใจเหมือนกับได้ถูกตรึงเอาไว้ด้วยตะปูเหล็กดอกใหญ่ถ้าตาอ้นพูดจาแสดงความรู้สึกเช่นนี้ต่อคนอื่นมีใช่ตาอั้นซึ่งเป็นลูกในไส้ของพลอยพลอยก็คงจะมีแต่จะยิ่งรักยิ่งนิยมแล้วก็นับถือน้ำใจอันห้าวหาญของตาอ้นยิ่งไปกว่าเดิมแต่เมื่อมองอีกทางหนึ่งก็ลูกในไส้มองอีกทางหนึ่งก็ลูกเลี้ยงซึ่งพลอยจำเป็นจะต้องรักเท่าลูกในไส้เพื่อรักษาดุลยภาพในใจของตนไว้พลอยได้แต่ทอดถอนใจแล้วก็นั่งตะลึงไม่รู้ที่จะออกปากพูดจาว่าอะไรได้แต่อ้นเอาหน้าซบกับตักแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นคุณแม่เป็นแม่ของผมคนเดียวผมไม่มีที่ไหนอีกถูกแล้วอ้นลูกแม่มีอ้นเป็นลูกคนแรกแม่ไม่เคยรักใครมาก่อนมากกว่าอ้นไปเลยอ้นรักแม่อ้นอย่าไปถือน้องคนเรามีปากคำกันอารามโมโหนึกจะพูดอะไรก็พูดออกมาไม่ทันยั้งคิดน้องยังเด็กกว่าอ้นถ้าเห็นกับแม่ก็ขอให้ยกให้น้องเสียเถิดตาอ้นลงกราบพลอยกับตักแล้วก็เดินหายเข้าห้องไปไม่พูดจาว่าอะไรตาออดยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวพลอยก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมสายตาทอดเหม่อมองออกไปข้างหน้าอีกครู่หนึ่งตาออดก็เข้ามาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเอามือโอบหัวเข่าพลอยไว้แล้วก็บอกว่าทูลหัวของลูกตั้งแต่นี้ไปแม่จะต้องทำใจให้แข็งไว้เสมอปล่อยให้ใจอ่อนไม่ได้เป็นอันขาดทำไมเหรอออสเพราะว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราก็ดีเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ก็ดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักเข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดปัญหาเกิดความผิดพ้องหมองใจถ้าคนใจไม่แข็งก็คงจะอยู่ไม่ได้แต่ออสตอบช้าๆเหมือนกับจะพยายามอธิบายให้พลอยเข้าใจแต่พลอยก็ยังไม่เข้าใจแม่ไม่เข้าใจออสอะไรจะมาแทรกแซงอะไรจะทำให้ต้องผิดพ้องหมองใจกันแม้แต่ในครอบครัวเราซึ่งเคยแต่รักกันการเมืองแต่ออสตอบแล้วก็เอามืออันเย็นเฉียบของพลอยไปทาบไว้ที่แก้มของตนแม่ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆเรามีอยู่ด้วยกันไม่กี่คนอ้นอั้นออดประภัย4คนเท่านั้นพี่น้องกันรักกันมาตลอดแล้วอยู่ๆก็มีอะไรเข้ามาทำให้ต้องแตกแยกถึงกับต้องโกรธกันอย่างเมื่อกี้ออดบอกแม่ว่ามีของใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องออดเรียกว่าการเมืองอะไรกันการเมืองแม่ไม่รู้จักออสต้องช่วยสอนแม่บ้างแม่แก่เต็มทีออสแก่เกินไปไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันที่ไหนออสต้องคอยบอกแม่จะได้ทำตัวให้ถูกเล่าให้แม่ฟังทีเถอะว่าการเมืองเป็นยังไงเขาทำกันยังไงพูดยากเหลือเกิน
ทุนหัวของลูกลูกก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรถูกเหมือนกันแต่ก่อนนี้เมืองไทยเราไม่มีการเมืองทุกคนก็ได้แต่ตั้งหน้าทำงานโดยเฉพาะของตนใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปความคิดความเห็นที่จะมีก็มีแต่เพียงในกรอบของการงานอย่างพี่อ้นนั้นแต่ก่อนถ้าจะนึกอะไรก็นึกถึงเรื่องทหารพี่อั้นก็นึกถึงเรื่องกฎหมายทั้งสองคนไม่มีวันจะขัดกันได้เพราะทางที่จะใช้ความคิดเห็นนั้นไปคนละแนวกันแต่เดี๋ยวนี้ทั้งพี่อ้นและพี่อั้นมีทางที่จะใช้ความคิดเห็นกว้างขวางแต่ก่อนมากคือใช้ความเห็นเกี่ยวกับการเมืองได้เมื่อทั้งสองคนใช้ความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละแนวอย่างแต่ก่อนถ้าความคิดนั้นตรงกันก็ดีไปถ้าไม่ตรงกันก็เกิดเรื่องอย่างที่แม่ได้เห็นแล้วถ้าจะให้ลูกบอกให้รวบรัดว่าการเมืองคืออะไรลูกก็บอกไม่ถูกเพราะการเมืองเป็นของกว้างขวางเกินกว่าที่ลูกจะรวบรัดให้เข้ามาอยู่ในขอบของถ้อยคำเพียงสองสามคำได้ลูกบอกได้แต่ว่าถ้าจะพูดในทางที่ดีการเมืองก็ทำให้คนได้มีความคิดความเห็นกว้างขวางให้คนได้มีจิตใจสูงมีความมานะบากบั่นอดทนต่อความทุกข์และก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเห็นว่าถูกการเมืองทำให้คนได้พอใจว่าตนได้เกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดทำให้รู้สึกว่าตนได้เกิดมาเป็นคนโดยสมบูรณ์เป็นนายตัวเองบังคับตัวเองไม่มีเจ้านายอื่นมาคอยบังคับมองทางด้านดีการเมืองก็เป็นของดีนักหนาแต่ถ้าจะมองทางแง่ร้ายการเมืองก็น่ากลัวอยู่เพราะการเมืองทำให้คนต้องรบราฆ่าฟันกันทำให้พ่อทะเลาะกับลูกผัววิวาทกับเมียพี่ทะเลาะกับน้องการเมืองทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างคนกับคนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดบาดหมางอาฆาตพยาบาทกันไปตลอดชีวิตบางเวลาการเมืองก็หามิตรได้มากแต่บางครั้งการเมืองก็ทำให้เราต้องเสียมิตรไปจนหมดตลอดจนทำให้ต้องเสียทรัพย์สมบัติติดคุกติดตารางแล้วก็เสียแม้แต่ชีวิตก็เมื่อรู้อยู่ว่าไม่ดีแล้วเข้าไปหามาใส่บ้านใส่เมืองทำไมพลอยถามอย่างสงสัยถึงคราวที่จะมามันก็มาของมันเองไม่มีใครหาแล้วก็ไม่มีใครห้ามได้บ้านเมืองก็เหมือนกับคนที่ต้องเติบโตเปลี่ยนแปลงไปถ้าการเมืองไม่มาถึงวันนี้ก็จะต้องมาถึงในวันอื่นจงได้ลูกเป็นห่วงอยู่แต่ว่าในระยะที่มาถึงใหม่ๆนี้ก็คงจะต้องพากันลำบากไปเสียหลายคนเท่านั้นเองแล้วทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นล่ะออสแม่จำได้ไหมครั้งหนึ่งเมื่อลูกยังเด็กๆลูกเคยเรียกให้แม่ไปดูที่บ่อน้ำข้างบ้านเราเพราะวันนั้นปลาผุดขึ้นมาเต็มบ่อแม่บอกให้ลูกฟังว่าเพราะปลามันได้น้ำใหม่มันก็เลยผุดขึ้นมาด้วยความระเริงแต่อีกประเดี๋ยวเดียวก็มีคนเอาแหเอาสวิงมาทอดมาช้อนเอาไปกินเสียตั้งหลายตัวเรื่องที่ลูกยังจะได้นั้นจะเปรียบกับเรื่องที่กำลังเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้การเมืองมาถึงใหม่ก็เหมือนกับน้ำใหม่จะต้องมีคนจำนวนมากที่หลงระเริงไปไม่ทันระวังตัวเหมือนกับปลาได้น้ำใหม่ใครเผลอตัวก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกับปลาอันเขาก็เคยบอกแม่เหมือนกันว่าตอนนี้ต้องระวังตัวเพราะยังอยู่ในเวลาที่เขาเรียกกันว่าหัวเลี้ยวหัวต่อพี่อันพูดถูกแต่ลูกยังหนักใจอยู่อย่างเดียวอะไรล่ะเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อของพี่อั้นนั่นเองลูกยังนึกไม่ออกว่ามันจะนานแค่ไหนจะเป็นอีกกี่สิบกี่ร้อยปีก็ไม่รู้ลูกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะพ้นจากหัวเลี้ยวแล้วก็เข้าเดินทางตรงกันได้ลูกรู้แต่ว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในหัวเลี้ยวคนก็จะต้องพลาดจากทางกันเสียหนักต่อหนักใครจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแม่เป็นห่วงแต่ลูกของแม่เท่านั้นเองลูกก็เป็นห่วงแต่คุณแม่คนเดียวคุณแม่ต้องทำใจให้เข้มแข็งถ้าคุณแม่ทำใจแข็งไว้ได้แล้วบางทีลูกๆของคุณแม่
ก็จะไม่เป็นอะไรเลยนี่คือการสนทนาซึ่งดูเหมือนว่าพลอยก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรนักนะคะรู้แต่ว่าเป็นห่วงลูกและการเมืองเนี่ยมาทำให้ลูกของพลอยทะเลาะกันไม่ได้รักกันเหมือนก่อนรุ่งขึ้นอีกวันตาอ้นก็มาลากลับไปบ้านนอกเพื่อประจำกรมกองทหารของตนต่อไปพลอยมองดูหน้าตาอ้นในวันรุ่งขึ้นก็เห็นว่าร่วงโรยไปถนัดเข้าใจว่าบางทีตาอ้นอาจจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนพลอยก็ไม่รู้ว่าจะพูดจากับตาอ้นอย่างไรอีกต่อไปเพราะใจจริงก็ไม่อยากรื้อฟื้นเอาเรื่องที่เพิ่งผ่านไปขึ้นมาพูดตาอ้นก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเมื่อปราศัยกันคนละคำสองคำอย่างที่เคยทำมาตาอ้นก็ลาจากไปพอตาอ้นลงจากเรือนไปแล้วพลอยก็นึกสังหรณ์ใจว่าบางทีจะไม่ได้พบกับตาอ้นอีกนานแต่พลอยก็พยายามผลักความรู้สึกนั้นไปให้พ้นตัวเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในระยะเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนั้นพลอยเริ่มสังเกตเห็นความห่างเหินที่เกิดขึ้นในครอบครัวระหว่างตาออสกับพ่อเพิ่มฝ่ายหนึ่งและตาอั้นอีกฝ่ายหนึ่งพ่อเพิ่มเดี๋ยวนี้ดูจะมีเรื่องพูดเรื่องคุยมากกว่าก่อนแต่พ่อเพิ่มจะไม่คุยกับพลอยยืดยาวคนที่พ่อเพิ่มคุยด้วยมากที่สุดก็คือตาออสและคุยด้วยเป็นเวลานานๆคุยกันด้วยน้ำเสียงที่เบาเกือบเป็นกระซิบในเวลาที่ตาอั้นอยู่พ่อเพิ่มกับตาออสก็จะพูดจากันด้วยเรื่องอื่นๆเป็นปกติตาอั้นก็ดูเหมือนจะสังเกตอาการกิริยาของพ่อเพิ่มที่แปลกไปแล้วก็มองดูอยู่ด้วยความรำคาญวันหนึ่งตาอั้นคงจะอดรนทนไม่ไหวก็ถามตาออสขึ้นต่อหน้าพลอยว่าออสคุณลุงหลวงชอบมาคุยเรื่องอะไรเห็นซุบซิบกันอยู่เสมอตาออสหัวเราะจะไปมีเรื่องอะไรเล่าพี่อั้นก็เรื่องที่คนทั้งเมืองไทยเขาชอบซุบซิบคุยกันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นเองเรื่องอะไรกันแน่ก็เรื่องการบ้านการเมืองเดี๋ยวก็มีข่าวว่าจะจับคนโน้นจะฆ่าคนนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องว่าคนนั้นคนนี้จะรบกันออสก็ฟังไปอย่างนั้นเองเพราะเห็นสนุกดีข่าวอกุศลข่าวอะไรนะข่าวอกุศลเรื่องโกหกทั้งเพตาออดหัวเราะดีจริงพี่อั้นข่าวอกุศลใครช่างคิดสับฟังถูกหูดีแท้ๆทีเดียวออดจะต้องจำไว้บอกคุณลุงบ้างออดก็ไม่รู้จักโตเป็นผู้ใหญ่สักทีเวลานี้กำลังมีเรื่องยุ่งยุ่งออดก็เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ออดควรจะช่วยเตือนคุณลุงให้เบาๆปากคอซะบ้างไม่อย่างนั้นจะลำบากทีหลังตาออสยังคงหัวเราะอยู่นะคะแต่บอกว่าออสก็เคยเตือนมาแล้วแต่คุณลุงไม่ฟังพี่อั้นบอกอย่างนี้ก็จะเตือนให้อีกทีหนึ่งแต่ไม่กล้ารับรองอะไรทั้งนั้นเพราะตั้งแต่เป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพกันมานี่คุณลุงบอกว่าเลิกเล่นหมดแล้วทั้งนกเขาไม้ดัดแล้วก็บอลโกรนอะไรต่อมีอะไรที่เคยเล่นมาก่อนเพราะว่ามีของเล่นใหม่คราวนี้พลอยเป็นคนถามเล่นอะไรออสพลอยถามเพราะคุ้นเคยกับของเล่นต่างๆของพ่อเพิ่มดีเมื่อได้ยินว่าพ่อเพิ่มได้ของเล่นใหม่พลอยก็เลยอยากจะรู้ตกลงของเล่นใหม่ของพ่อเพิ่มคืออะไรถึงกับเลิกเล่นบอลเล่นไม้ดัดเล่นนกขาวหมดเลยนะคะถ้าอยากรู้รอฟังช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่56 สี่แผ่นดินค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆนะคะจะบอกว่าปัจจุบันก็คงไม่เชิงนักสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็ละกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเพลาๆลงไปบ้างแล้วเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่สังคมไทยแล้วก็ครอบครัวไทยตกอยู่ในสภาวะเหมือนกับครอบครัวของพลอยจริงๆนะคือการที่มีการเมืองมาแทรกเรื่องการบ้านแล้วก็ทำให้หลายบ้าน
บ้านแตกผัวเมียทะเลาะกันพี่ทะเลาะกับน้องพ่อแม่อาจจะทะเลาะกับลูกนะคะเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนบางคนนี้ก็เสียเพื่อนไม่เผาผีกันเลยทีเดียวเพราะเรื่องการเมืองสมัยของพลอยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะคะอย่างน้อยๆก็กลับบ้านของพลอยล่ะซึ่งบ้านของพลอยตอนนี้ก็มีแบ่งพรรคแบ่งพวกชัดเจนนะคะพ่อเพิ่มนั้นฝ่ายหนึ่งตาอั้นนั้นฝ่ายหนึ่งส่วนตาอ้นนั้นแน่นอนว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตาอั้นพลอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะคะรู้แต่ว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เอาซะเลยมาติดตามกันเลยก็แล้วกันนะคะว่านับจากนี้นี่จะเกิดอะไรขึ้นอีกกับครอบครัวแล้วก็กับพลอยเองตาอ้นกับตาอั้นจะได้กลับมาคืนดีกันหรือไม่นะคะ4แผ่นดินตอนที่56ช่วงที่2ค่ะคุณลุงบอกว่าเล่นการเมืองตาออดพูดแล้วก็หัวเราะด้วยความขบขันอนิจจังทุกขังพลอยร้องขึ้นพร้อมๆกันนะคะแล้วก็พูดเป็นทำนองแก้แทนพี่ชายว่าแต่คุณลุงไม่เคยพูดเรื่องการบ้านการเมืองกับแม่เลยนะออดเอาที่ไหนมาพูดคุณลุงบอกว่าคุยกับคุณแม่เรื่องการเมืองไม่สนุกสู้คุยกับออดไม่ได้ระวังหน่อยเถอะหน้าออสโตๆด้วยกันแล้วจะพูดจะจาอะไรก็ควรจะเข้าใจสำหรับตัวเรารับรองได้แต่คุณลุงนี่ไม่กล้ารับรองเพราะตั้งแต่รู้จักกันมาเราไม่เคยเห็นคุณลุงสนุกอะไรเท่าคราวนี้เลยพอเพิ่มนั้นสนุกมากนะคะเลิกเล่นอย่างอื่นหันมาเล่นการเมืองแทนต้องบอกว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผู้ประพันธ์นี่คมกริบเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับมุมมองนี้นั่นสิเล่นอะไรมันจะสนุกเท่ากับเล่นการเมืองนะคะแต่คำเตือนของตาอั้นก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลเพราะว่าพ่อเพิ่มดูระมัดระวังการพูดจามากกว่าแต่ก่อนถึงแม้ว่าพ่อเพิ่มจะเข้าไปชวนตาออดพูดจาซุบซิบตาออดก็ไม่เล่นด้วยวันคืนล่วงไปพลอยรู้สึกตัวเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในบ้านเมืองขณะนั้นตึงเครียดจนจะขาดคำว่าเสรีภาพและปฏิวัติหนาหูขึ้นทุกทีตาออดมาเล่าให้ฟังว่านักเรียนปฏิวัติกับครูศิษย์วัดปฏิวัติกับพระพลอยได้ยินก็ได้แต่ลูบอกแต่คนคนหนึ่งที่ยังสนุกสนานรื่นเริงกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ก็คือชอยนี่หมู่นี้ฉันเสียดายที่เกิดมาเร็วเกินไปทำไมหรือช้อยหรือว่าจะเรื่องราวทุกวันนี้เกิดขึ้นช้าไปก็ได้ฉันยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ว่าช้อยพูดเรื่องอะไรกันอ้าวพลอยก็ถ้าสมัยเรายังเป็นสาวๆมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นฉันก็คงจะได้ปฏิวัติสนุกมือไปทีเดียวแล้วช้อยจะไปปฏิวัติกับใครก็คุณอาสายคนหนึ่งล่ะแล้วก็ยังมีคุณเท่าแก่เท้านางอีกเป็นก่ายเป็นกองหน้าปฏิวัติออกปกติแล้วพลอยเนี่ยเคยขบขันในคำพูดที่ตลกขนองของชอยแต่คราวนี้ขำไม่ออกเพราะว่าคำว่าปฏิวัติหรือว่าเปลี่ยนแปลงนั้นได้ยินเข้าหูอยู่ทุกวันจนออกจะเบื่อนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยรู้สึกว่าแก่เกินไปเกินไปกว่าที่จะพูดจาเล่นหัวแบบนี้เสียแล้วระหว่างนั้นพลอยคิดถึงตาอ้นอยู่เสมอเพราะว่าตาอ้นหายไปจากบ้านนานกว่าปกติแล้วก็ไม่ได้ส่งข่าวคราวมาให้ทราบเลยถามคนที่รู้จักก็ได้ข่าวแต่เพียงว่าตาอ้นสุขสบายดีไม่มีรายละเอียดอย่างอื่นที่จะให้แก่พลอยได้พลอยได้แต่นั่งนึกอยู่ว่าตาอ้นคงจะโกรธตาอั้นตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เลยยังไม่กลับบ้านแต่พลอยก็มั่นใจว่าคงจะหายโกรธเข้าสักวันเมื่อเวลาล่วงเลยไปนานพอสมควรทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยไปเอง
แต่แล้ววันหนึ่งในตอนเช้าของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2476ตาอั้นกลับมาจากที่ทำงานตั้งแต่ยังไม่เที่ยงพอมาถึงบ้านตาอั้นก็ตรงเข้ามาหาพลอยถึงในห้องแล้วก็พูดกับพลอยด้วยน้ำเสียงที่พลอยรู้ดีว่าพยายามที่จะข่มให้เป็นปกติจากความตื่นเต้นคุณแม่ครับผมจะบอกอะไรให้แต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นตกใจไปบอกมาเถอะอั้นแม่เกือบจะตกใจไม่เป็นแล้วทุกวันนี้เกิดเรื่องอีกแล้วครับคุณแม่เรื่องอะไรอีกล่ะลูกก็เรื่องยุ่งๆกันนั่นแหละผมสงสัยมานานแล้วว่าจะต้องมีแต่เพิ่งได้ข่าวเมื่อเช้านี้เองผมก็เลยรีบกลับมาบอกคุณแม่กลัวคุณแม่จะตกใจมากถ้าได้ยินจากปากคนอื่นเรื่องไม่มีอะไรหรอกครับแล้วก็คงจะเรียบร้อยกันได้พลอยยิ่งงงหนักแม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันต้องเล่าให้ละเอียดกว่านี้หน่อยแม่จะได้เข้าใจแต่อันก็เลยเล่าว่ามีข่าวมาเมื่อเช้านี้เองว่าทหารโคราชและทหารหัวเมืองทางเหนืออีกบางส่วนได้ยกเข้ามาตั้งอยู่ที่ดอนเมืองเวลานี้เขายึดดอนเมืองได้หมดแล้วแต่ยังไม่ยกเข้ามาในกรุงเทพเขายื่นคำขาดมายังรัฐบาลให้จัดการแก้ไขการปกครองแผ่นดินใหม่แก้ไขไปอย่างไรกันอีกพลอยถามอย่างเนื่อยๆไม่เข้าใจว่าแล้วมันจะมาเกี่ยวอะไรกับพลอยนะคะก็ให้แก้ไขไปจนถูกใจเขาแต่รัฐบาลเราไม่ยอมแน่ๆเพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายจะใช้อำนาจทหารหรือกำลังอาวุธมาบังคับกันนั้นไม่ได้และเมื่อไม่ยอมจะทำอย่างไรกันก็เห็นจะต้องสู้กันจนแพ้ชนะไปข้างหนึ่งพลอยก็ถามไปเรื่อยๆนะคะว่าแล้วจะสู้กันแค่ไหนยังไงขณะเดียวกันพลอยก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะดูเรื่องราวมันน่าจะรุนแรงกว่าที่นึกเอาไว้ตั้งแต่ต้นคือเรื่องมันยังไม่จบตาอั้นก็บอกว่าก็คงจะต่างคนต่างสู้นะคะกำลังทหารในกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีพอทหารหัวเมืองที่ยังเป็นฝ่ายรัฐบาลก็มีอยู่ไม่น้อยพลอยก็เลยตกใจว่าอั้นนี่อั้นหมายความว่าจะรบกันกลางเมืองหรือถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นครับผมไม่อยากเห็นคนไทยรบกันเองเลยคุณแม่พลอยเริ่มกังวลถึงบ้านช่องแล้วก็ผู้คนในบ้านแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีถ้ารบกันขึ้นมาจริงๆเราจะไปทางไหนกันคุณแม่อย่าวิตกในข้อนั้นผมรับเป็นธุระจะคอยดูแลไม่ให้ใครในบ้านนี้เป็นอันตรายได้แต่ไหนๆก็พูดกันแล้วผมก็เห็นว่าควรจะบอกคุณแม่ด้วยว่าคราวนี้ทหารอยุธยาก็อยู่ทางฝ่ายโน้นนี่แหละค่ะคือประเด็นพลอยฟังแล้วก็เหมือนมีอะไรมากระทบตัวอย่างแรงจนแทบจะทรงกายไว้ไม่อยู่นึกตำหนิตัวเองว่ามัวแต่ห่วงตัวห่วงบ้านจนลืมลูกอีกทั้งคนพลอยจะอ้าปากถามตาอั้นถึงตาอ้นแต่ก็พูดอะไรไม่ออกตาอ้นตาอั้นพยักหน้ารับคำก่อนจะบอกว่าพี่อ้นก็เอากับเขาด้วยเหมือนกันผมไม่อยากบอกคุณแม่เรื่องนี้เลยกลัวจะต้องห่วงใยมากแต่ถึงผมไม่บอกคุณแม่ก็จะต้องรู้เองโถอ้นพลอยรู้สึกคอแห้งผากเย็นเฉียบตามเนื้อตัวเป็นอันว่าตาอ้นและตาอั้นเวลานี้ถูกการเมืองเข้ามาแบ่งแยกให้อยู่คนละฝ่ายเพียงแต่ความคิดเห็นขัดกันถึงต้องทะเลาะวิวาทกันพลอยก็เห็นว่ารุนแรงอยู่แล้วคราวนี้ต่างฝ่ายต่างกำลังจะเข้ารบราฆ่าฟันกันทำอันตรายกันพลอยรู้สึกว่าตนได้ใช้ชีวิตมานานเกินไปเสียแล้วจนได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าจะได้เห็นคือการที่ลูกของตนจะต้องรบกันเองโดยที่ตนไม่อยู่ในฐานะที่จะห้ามปรามหรือเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลย
ผมก็รู้ว่าคุณแม่รักพี่อ้นมากแต่จะทำอย่างไรได้เขาก็โตแล้วแล้วก็มีความคิดเป็นของเขาเองเมื่อเขาเห็นผิดเป็นชอบคุณแม่ก็ควรจะต้องตัดใจซะให้ขาดกรรมของใครก็ต้องตกแก่คนนั้นเราไปทำอะไรได้แต่อันพูดแค่นั้นแล้วก็ลุกเดินเบาๆหายไปตาอั้นคงจะออกไปทำงานหรือไม่ก็ออกไปธุระข้างนอกแต่พลอยยังคงนั่งอยู่กับที่อีกนานนั่งอยู่กับที่พร้อมด้วยความทุกข์หนักทุกข์ถึงตาอ้นป่านนี้ตาอ้นจะอยู่ที่ไหนจะนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างไรอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่หลับที่นอนจะได้ใครคอยดูแลยามมีทุกข์ร้อนหรือมีปัญหาอย่างใดเกิดขึ้นจะหันหน้าไปพูดจากับใครนี่คือความทุกข์อันหนักที่สุมอยู่ในหัวอกของพลอยตาอั้นบอกอย่างไม่ใยดีว่าตาอ้นโตแล้วย่อมรู้ผิดรู้ชอบเมื่อตาอ้นจะเห็นผิดเป็นชอบพลอยก็ควรจะตัดใจเสียให้ขาดจากตาอ้นไม่ควรที่จะเก็บเอามาทุกข์ร้อนพลอยรู้แก่ใจว่าตาอั้นพูดด้วยเจตนาดีแต่ความรู้สึกและความเชื่อถือทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวพลอยนั้นขัดต่อคำพูดของตาอั้นทุกถ้อยคำในข้อแรกพลอยไม่เห็นตาอ้นหรือว่าลูกคนอื่นๆโตพอที่จะตัดขาดจากตัวได้เลยตาอ้นที่เคยเป็นเด็กอ้วนๆช่างเล่นช่างประจบน่ารักน่าเอ็นดูกับตาอ้นที่ขึงขังแข็งแรงในขณะนี้ก็เป็นคนคนเดียวกันถึงจะเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นแต่ภายนอกเมื่อก่อนเมื่อตาอ้นวิ่งเล่นแล้วล้มเจ็บตัวก็จะร้องไห้วิ่งเข้ามาหาแล้วก็เป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้องปลอบโยนให้นิ่งถึงเดี๋ยวนี้ตาอ้นก็ยังคงจะวิ่งเข้ามาหาเมื่อรู้สึกเจ็บและหน้าที่ที่จะต้องปลอบโยนเอาใจนั้นก็ยังคงเป็นของพลอยถ้าหากจะพูดถึงความคิดเห็นเลือกเองในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ชอบพลอยก็ยอมรับตรงๆว่าในระยะเวลาที่ตาอั้นเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อนี่เองพลอยรู้สึกว่ายากเหลือเกินที่จะชี้ลงไปว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกพลอยเห็นอยู่ทุกวันว่าคำพูดหรือการกระทำบางอย่างซึ่งแต่ก่อนถือกันว่าไม่บังควรหรือผิดนักหนานั้นเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นถูกเป็นดีหลักการทุกอย่างที่พลอยเคยเคารพคุณค่าทุกอย่างที่พลอยเคยเชื่อถือดูจะเปลี่ยนไปหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วมีของใหม่ซึ่งพลอยยังไม่คุ้นเคยเข้ามาแทนที่ตาอั้นเองก็เคยเตือนพลอยและคนอื่นๆในบ้านให้ระมัดระวังการกระทำและคำพูดแสดงว่าทุกอย่างยังปราศจากความแน่นอนก็เมื่อพลอยเองยังไม่สามารถจะชี้ขาดลงไปได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดชอบตาอ้นจะไปชี้ขาดลงไปได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นพลอยก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะยอมรับได้ว่าตาอ้นได้กระทำผิดเพราะถ้อยคำที่เต็มไปด้วยสับแสงแปลกๆของตาอั้นเสียอีกกลับเป็นเรื่องที่พลอยจะต้องทำความคุ้นเคยต่อไปขณะนี้พลอยยอมรับได้แต่เพียงว่าตาอ้นและตาอั้นมีความเห็นไปคนละทางไม่ตรงกันพลอยไม่อยู่ในฐานะที่จะชี้ขาดได้เลยว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกและพลอยก็รู้ดีว่าฐานะเช่นนี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้พลอยไม่สามารถจะระงับข้อพิพาทระหว่างพี่น้องสองคนนี้ได้วันนั้นทั้งวันพลอยได้แต่นั่งปล่อยใจให้คลุกเคล้าอยู่กับความทุกข์และความหวาดหวั่นแทนตาอ้นตาออซึ่งอยู่ที่บ้านก็ได้แต่เล่าเรื่องให้ฟังเช่นเดียวกับที่ตาอั้นได้เล่ามาแล้วซึ่งก็มิได้ทำให้พลอยคลายใจได้แต่อย่างใดเลยรุ่งขึ้นอีกวันตอนบ่ายๆตาออสเดินซ่อนยิ้มอยู่ในหน้าเข้ามานั่งข้างๆแล้วก็บอกว่าลูกมีเรื่องที่จะต้องทำให้แม่กลุ้มใจมาบอกเสียอีกแล้วพลอยใจหายวาบลงทันทีคราวนี้
เรื่องเกี่ยวกับคุณลุงหลวงหลวงไหนหลวงโอสถหรือเป็นอะไรไปเปล่าคุณลุงหลวงอีกคนนึงคุณลุงเพิ่มนั่นแหละตาออดตอบและดูเหมือนแทบจะซ่อนยิ้มเอาไว้ไม่ไหวทำไมกันออดถูกโปลิสจับไปแล้วเมื่อเช้านี้เวลานี้ขังเอาไว้ที่โรงพักทางบ้านเขาให้คนมาบอกออดรีบไปเยี่ยมแต่ไม่ได้พบเขาไม่ยอมให้เข้าไปหากันตายละคุณหลวงไปทำอะไรมาบอกแม่เร็วออดออดก็ไม่แน่ใจนะแต่ทางบ้านคุณลุงเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเช้าตอนที่เครื่องบินฝ่ายทหารหัวเมืองบินผ่านเข้ามาคุณลุงก็เต้นออกไปยืนอยู่ริมถนนแล้วก็แงนหน้ามองดูฟ้าพร้อมกับร้องว่าคราวนี้เสร็จละโว้ยเท่านี้เองตอนสายหน่อยเขาก็มาจับเอาตัวไปพูดจบตาออดก็หัวเราะออดนี่พูดเห็นเป็นเล่นไปหมดเรื่องคอขาดบาดตายยังจะมานั่งทำหน้าเป็นอยู่ได้พวกพ้องวงตระกูลของแม่ไม่เคยเข้าคุกเข้าตารางเลยป่านนี้ยายของออดรู้เข้าก็พิลึกโถกำเวรแท้ๆทีเดียวแล้วนี่จะทำยังไงกันดีตาออดเอามือลูบขาพลอยแล้วก็บอกว่าขอโทษเถิดแม่ออดอดหัวเราะไม่ได้จริงๆเพราะว่าคุณลุงชอบเล่นการเมืองเหลือเกินใครว่าก็ไม่ฟังแต่แม่อย่ากังวลไปเลยเข้าคุกเข้าตารางสมัยนี้มี2อย่างคนที่เข้าคุกเพราะลักขโมยหรือโกงเขาเท่านั้นหรอกที่จะเสียชื่อคนที่เข้าคุกเพราะการเมืองนั้นเขาไม่ถือกันหรอกเป็นเกียรติยศด้วยซ้ำไปคุณลุงอาจจะชอบก็ได้ออกมาแล้วถ้าไม่เข็ดก็จะมีเรื่องคุยกันอีกแยะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยได้รับความรู้ใหม่ว่าการติดคุกที่ถือว่าเป็นเกียรติเป็นสิริมงคลแก่ตนนั้นก็ยังมีแม่กุมใจเต็มทีแล้วออดเรื่องการเมืองอะไรของออดนี่ดูจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราไปเสียทุกอย่างเลยทีเดียวคุณหลวงแกก็คงไม่ได้ตั้งใจอะไรนึกจะพูดอะไรก็พูดออกไปใครก็ช่างใจดำมาถือสาหาเรื่องแล้วก็จับเอาตัวไปขังแล้วนี่ทางลูกเมียเขาทำยังไงกันก็เห็นนั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งกันไปจะไปเยี่ยมเยือนเขาก็ไม่ให้พบกันได้แต่ส่งข่าวเข้าไปให้ถึงหรือไม่ถึงก็ไม่รู้แล้วจะทำยังไงกันออสจะทำยังไงกันดีแม่ลองพูดกับพี่อั้นเขาดูเห็นจะดีเพราะพี่อั้นเขารู้จักคนที่มีอำนาจวาสนามากบางทีเขาพอจะช่วยพูดจาแล้วก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เย็นวันนั้นเองพลอยก็เลยพูดกับตาอั้นเรื่องพ่อเพิ่มแทนที่ตาอั้นจะตกอกตกใจหรือว่าเสียใจในเคราะห์กรรมของญาติของตนตาอั้นกลับบอกว่าก็ผมเตือนคุณลุงแล้วไม่รู้จักกี่หนให้ระวังปากระวังคอคุณลุงก็ไม่ฟังสักทีจับไปก็ดีเหมือนกันต่อไปจะได้รู้จักระวังตัวซะบ้างพลอยได้ยินแล้วก็เกือบไม่เชื่อหูว่าคำพูดอันปราศจากเยื่อใยนั้นออกมาจากปากของลูกตนอั้นพี่ชายแม่แท้ๆมีคนเดียวถึงจะอย่างไรแม่ก็ทิ้งกันไปไม่ได้ถ้าอันไม่ช่วยก็บอกแม่มาเถอะว่าใครเป็นเจ้าของเรื่องนี้แม่จะไปหาเขาไปกราบไหว้พูดจากับเขายังดีกว่าที่จะมานั่งอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยคุณแม่อย่าวิตกไปให้มากเลยครับทำใจเย็นๆไว้ระหว่างนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นผมจะดูให้เองเรื่องคุณลุงเนี่ยคงไม่มีอะไรมากนักพอช่วยเหลือกันได้ระหว่างนั้นพลอยได้แต่ฟังวิทยุของตาออดถึงข่าวคราวที่รบพุ่งกันใจก็ให้นึกเป็นห่วงตาอ้นอยู่ตลอดเวลาเกรงว่าจะเป็นอันตรายและพลอยก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าตอนนี้ตาอ้นเป็นยังไงบ้างข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่ได้ยินก็มิได้ทำความสว่างให้แก่พลอยเลยแม้แต่น้อยทั้งสองฝ่ายที่กำลังรบพุ่งประหัตประหารกันอยู่นั้นต่างก็อ้างเอาความจงรักภักดีที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวเป็นมูลฐานแห่งการกระทำของตนต่างฝ่ายต่างเรียกกันเองว่าเป็นศัตรูต่อบ้านเมืองทำให้พลอยมิรู้ที่จะฟังความข้างไหนถูกระหว่างนั้นชอยก็มาส่งข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกไปประทับที่สงขลาเจ้านายทั้งข้างหน้าข้างในก็เสด็จออกไปประทับที่นั่นด้วยกระบวนรถไฟพิเศษยิ่งทำให้พลอยรู้สึกวุ่นวายใจหนักขึ้นไปอีก
6วันต่อมาปรากฏว่าพ่อเพิ่มก็มาหาพลอยที่บ้านพ่อเพิ่มผอมแล้วก็เหลืองไปในสายตาของพลอยจะเป็นเพราะอุปทานหรืออะไรก็สุดที่จะเดาคุณหลวงฉันดีใจจริงเป็นห่วงคุณหลวงเหลือเกินไม่เป็นไรแม่พลอยไม่เป็นไรเป็นคราวเคราะห์ของฉันเองนิดหน่อยเท่านั้นพูด5คำคราวนี้เสร็จละโว้ยโดนขังไป5วันเวลาเขาจะจับเขาก็จับไปเฉยๆบทจะปล่อยเขาก็ปล่อยมาเฉยๆไม่เห็นมีอะไรอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยนึกว่าสิ้นเคราะห์ไปทีต่อไปนี้ก็ควรจะระวังเนื้อระวังตัวเสียบ้างนี่แม่พลอยนึกว่าฉันจะกลัวอย่างนั้นหรือเฮ้อไม่มีซะละฉันอยู่มาจนอายุป่านนี้แล้วเคยเห็นอะไรมาแล้วมากดีกว่าคนเดี๋ยวนี้หลายคนธุระอะไรฉันจะต้องไปกลัวใครใครอยากจับฉันไปขังก็ได้แต่เอาตัวฉันไปเก็บไว้ใจนั้นมันเปลี่ยนกันไม่ได้ฉันเคยเป็นอย่างไรก็คงจะเป็นอยู่อย่างนั้นอย่าว่าแต่จะขังฉัน5วันเลยถึง5ปีฉันก็ไม่เปลี่ยนเอาฉันไปฆ่าเสียให้ตายเมื่อไหร่นั่นแหละบางทีจะหมดเรื่องบ้างแม้คุณลุงนี่เก่งขึ้นแยะทีเดียวตาออซึ่งแอบออกมานั่งอยู่ใกล้ๆเมื่อรู้ว่าพ่อเพิ่มมาพูดขึ้นไม่เก่งอะไรหรอกพ่อออสชั่วแต่ว่าไม่ยอมให้ใครมาขู่เล่นง่ายๆเท่านั้นเองและตั้งแต่พ่อเพิ่มออกมาจากที่คุมขังพลอยก็รู้ได้ทันทีว่าพ่อเพิ่มยิ่งห่างเหินกับตาอั้นไปไกลกว่าแต่ก่อนดูเหมือนว่ายิ่งสถานการณ์การเมืองตึงเครียดสถานการณ์การบ้านของพลอยก็ตึงเครียดมากขึ้นไม่แพ้กันติดตามสถานการณ์ทั้งภายในภายนอกบ้านของพลอยได้ในตอนหน้ากับ4แผ่นดินตอนที่57นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง